3 มกราคมเวลา 9 นาฬิกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ตโดยมีคุณวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและคุณสุวรรณาสิริพงษ์รุ่งโรจน์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้กล่าวรายงานโดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างที่เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายระเบียบกฎหมายภารกิจและบทบาทหน้าที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความร่วมมือในการทำงานตลอดจนมีความเข้าใจอันดีต่อกันสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการปัจจุบันใหม่ข้าราชการโอนย้ายพนักงานจัดจ้างใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน180คนโดยได้รับเกียรติจากคุณสาธิตกลิ่นพักดีท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตมาบรรยายในหัวข้อเรื่องสิทธิสวัสดิการและวินัยของข้าราชการหัวข้อระเบียบงานการเงินและพัสดุโดยคุณการดาแทบทับผู้อำนวยการกองคลังและคุณเจริญเกียรติเพชรแก้วนักวิชาการพัสดุชำนาญการปิดท้ายด้วยคุณยงยุทธลักษณะวิปูลกุลหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งได้บรรยายในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและพัสดุและหัวข้อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งได้บรรยายในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงงานการเงินและพัสดุและหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใสในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ข้าราชการโอนย้ายพนักงานจัดจ้างใหม่และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน180คนไปเป็นการเที่ยวนะครับจะมีคุณทำเบอร์